การใส่ใจของสถาญาโยมก็มันติวดีกว่าน้องคองพูดถึงสถานที่เป็นที่รีเร่งมันติวก็ดีกว่ามันดานมันนูนสมบูรณ์ดีดอกอยู่นิดน้อยกันแต่ว่าความรีเร่งวิสงบวิเวกจริงๆล่ะก็ไม่เพียงเท่าไหร่ต้นไม้ถ้ามันเกิดยังอยู่ในที่ลุ่มถึงเป็นต้นไม้แก่นแก่นก็ไม่แข็งต้องไปเกิดในที่นอนแล้วก็เป็นที่แห้งแล้งเป็นที่ที่ไม่มีความชุ่มชื้นมากต้นไม้นั้นเวลาเป็นแก่นแข็งมากสถานที่ก็มีความสำคัญในการที่จะฝึกเราให้มีความแข็งแกร่งหรือเข้มแข็งออกพรรษาวาสังฤดูฝนฟ้าไม่ตกต้องมีโอกาสได้ไปเที่ยวพักอยู่ตามทุกข้อมูลร่มไม้การอยู่ทุกข้อมูลร่มไม้นี่มันเป็นการทำให้มีการตื่นตัวหรือสิ่งแวดล้อมทำให้ต้องตื่นตัวความง่วงเรียกว่ามันไม่ขยับหรือมันไม่น้อยเพราะสถานที่มันไม่สะดวกมันไม่อำนวยในการที่จะนอนมากเรียกว่าต้องอยู่ยังตื่นถ้าหากว่าตื่นมากก็มีโอกาสได้คนคิดพิจารณามากในเมื่อมีโอกาสได้คนคิดพิจารณามากก็ได้ความรู้ความเข้าใจสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็เกิดเป็นความรู้เป็นความเห็นขึ้นมาสิ่งที่รู้แล้วยังไม่แจ่มแจ้งหรือแจ้งชัดก็เป็นเหตุให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปเพราะการตื่นมากการหลับน้อยจึงให้พากันอยู่อย่างตื่นอย่าเห็นแก่การหลับการนอนกันมากนอนก็นอนพักนอนก็ใช้อิริยาบถนอนนั้นปฏิบัติธรรมตั้งใจเอาไว้หลับไปรู้สึกตัวตื่นเมื่อไรจะลุกขึ้นทันทีคำว่าทันทีรู้สึกตัวก็ลุกไม่มีการบิดไม่มีการพลิกไม่มีการขยับลุกทันทีหัดเราให้เป็นอย่างนี้ลุกแล้วมันยังง่วงง่วงเงียไปเดินจงกรมหรือจะล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นแล้วก็ไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต่อไปพิจารณาอาหารที่บริโภคครบฉันที่บริโภคครบฉันผ่านไปแล้วระลึกถึงนึกมาเป็นอารมณ์ของการพิจารณาให้เห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงจิตใจก็ค่อยเบิกบาน
จิตใจก็ค่อยปล่อยวางจิตใจก็ค่อยเข้าหาความสงบเนื่องจากว่าเห็นชัดตามความเป็นจริงของสภาพอาหารที่ในบริโภคของฉันเข้าไปนั้นเอาสิ่งที่รู้ชัดตามความเป็นจริงนั้นมาเป็นอารมณ์โลกธาตุทั้งหมดล้วนแม้แต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นก็เพราะโลกธาตุทั้งหมดอาศัยของปฏิกูลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเราถ้าหากว่าเห็นทั้งโลกทั้งหมดคนและสัตว์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเป็นของปฏิกูลใจของเราก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นความยินดีในรูปความกำหนัดในรูปความยินร้ายในรูปความโกรธความพยาบาทในรูปมันก็ระงับไปจึงว่าการพิจารณาเราพิจารณาบุคคลอื่นให้เห็นเป็นความปฏิกูลต้องพิจารณามาจากอาหารในเมื่อพิจารณาอาหารให้เห็นชัดตามความเป็นจริงความจริงของอาหารก็คือสิ่งที่ปฏิกูลนั่นเองเราก็เป็นกองปฏิกูลคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกก็เป็นปฏิกูลทั้งนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ของปฏิกูลแต่ละกองแต่ละกองของปฏิกูลก็เป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนมีการสลายอนิจจังคำว่าอนิจจังนี่มีทั่วทั้งโลกธาตุโลกธาตุใดๆสัตว์โลกใดๆที่จะไม่มีความเป็นอนิจจังไม่มีเกิดความเบื่อหน่ายความยินดีที่มีความยินร้ายที่เคยมีความยินดีและยินร้ายนั้นจะดับไปจะไปยินดีอะไรจะไปยินร้ายอะไรก็สิ่งที่ปฏิกูลจึงว่าของจริงล้วนแล้วแต่เป็นธรรมแก้จิตแก้ใจล้วนแล้วแต่เป็นธรรมแก้ข้าศึกและของจริงมีประจำทุกอย่างที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องทางตาก็เรียกว่ารูปทั้งหลายเขาก็มีของจริงของเขาเกี่ยวข้องทางหูเรียกว่าเสียงทั้งหลายเขาก็มีความจริงของเขาเกี่ยวข้องทางจมูกเรียกว่ากลิ่นทั้งหลายเขาก็มีความจริงของเขาเกี่ยวข้องทางลิ้นเรียกว่ารสเขาก็มีความจริงของเขาเกี่ยวท่อข้องทางกายคือสัมผัสถูกต้องทางกาย
เขาก็มีความจริงของเขาเกี่ยวข้องทางใจอารมณ์ทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลายเขาก็มีความจริงของเขารูปเกี่ยวข้องทางตาก็คือของปฏิกูลอันนี้เป็นความจริงรูปที่สัมผัสทางตาอันนั้นก็เป็นของเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงในที่สุดก็สลายรูปใดๆเป็นของเกิดไม่ปฏิกูลไม่มีรูปใดๆเป็นของเกิดคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงไปหาความสลายตัวไม่มีจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหาความสลายตัวทั้งนั้นคำว่ารูปทั้งหมดสังขารทั้งหมดสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทุกอย่างเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปหาความสลายทั้งนั้นยิ่งว่าของที่เกี่ยวข้องทางตาเขาก็มีความจริงจริงคือเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งที่สัมผัสทางหูก็เรียกว่าเสียงเสียงปรากฏเป็นเสียงปรากฏแล้วก็ดับไปปรากฏเป็นเสียงแล้วก็ดับไปที่โลกเขาจะสมมติว่าเป็นเสียงเพราะโลกเขาสมมติก็เป็นเสียงที่ไม่เพราะเขาสมมติเป็นเสียงที่น่าชอบใจเป็นเสียงที่ไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นเป็นเสียงแล้วดับไปทั้งนั้นดับไปแล้วไม่มีอะไรปรากฏเหลือเราจะทดลองดูก็ได้นี่เคาะดังป๊อก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 หยุดเคาะเงียบดังปงปงปงหยุดหยุดหนึ่งหยุดเคาะเงียบหายไปไม่มีจึงว่าเสียงทั้งหลายเกิดแล้วเป็นดับเกิดแล้วดับไปอันนี้ความจริงของเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรตกค้างให้เราจะไปยึดถือว่าเสียงนั้นเป็นตัวเป็นต้นเสียงที่น่าพอใจสักขนาดไหนขึ้นมาก็ช่างไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต้นเสียงที่ไม่น่าพอใจเสียงนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต้นเพียงแต่ของเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้เสียงที่น่าชอบใจสักขนาดไหนก็ช่างเขาดับไปแล้วเสียงที่ไม่น่าชอบใจสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาดับไปแล้วนี่เราอย่าเอามาเป็นอารมณ์ของใจเขาดับไปแล้วจะเอามาเป็นอารมณ์ทำไมอย่างโลกธาตุทั้งหมดเป็นของว่างของเกิดทั้งหมดในโลกตัวโลกเสียงกลิ่นรสเกิดมาแล้วดับไปทั้งนั้นไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับตกค้างอยู่ยังว่าโลกเป็นของว่างว่างไม่มีอะไรตกค้างกลิ่นก็เหมือนกันเป็นเหม็นนี่เหม็นขนาดไหนกลิ่นอันนั้นก็ไม่เที่ยงกลิ่นหอมหอมสักขนาดไหนกลิ่นนั้นก็ไม่เที่ยงกลิ่นหอมนั้นก็ไม่เที่ยงบางทีกลิ่นหอมเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นก็มีสรุปแล้วเสียงเป็นของไม่เที่ยงกลิ่นเป็นของไม่เที่ยงหอมสักขนาดไหนประเดี๋ยวประนาวก็เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนทุกขณะเปลี่ยนทีละน้อยทีละน้อยเหม็นก็เปลี่ยน
จะคงที่อยู่ไม่เป็นไม่มีเหม็นน้อยอาจจะเปลี่ยนเป็นเหม็นมากเหม็นเหม็นน้อยอาจจะเปลี่ยนเป็นลดน้อยลงไปเหม็นมากอาจจะเปลี่ยนเป็นเหม็นน้อยนะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความจริงของเขาเรียกว่าสัจธรรมรสที่สัมผัสในลิ้นสัมผัสเป็นเค็มสัมผัสเป็นเปรี้ยวสัมผัสเป็นหวานในเมื่อผ่านลิ้นเข้าไปแล้วรสนั้นๆก็ไม่มีรสนั้นๆก็หมดไปจึงว่ารสก็เป็นของไม่เที่ยงรสก็เป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องอะไรก็ช่างล้วนแต่เป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดมีแต่ที่จะเปลี่ยนแปลงและสลายไปของที่มาสัมผัสถูกต้องทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นของเกิดสิ่งนั้นจะต้องเป็นของดับธรรมารมณ์อารมณ์สิ่งที่ชอบใจธรรมารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะชอบใจขนาดไหนเพียงใดก็ช่างจะไม่ชอบใจขนาดไหนเพียงใดก็ช่างเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ชอบใจให้มันอยู่อย่างนี้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 อย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ดับแต่บางทีเขาเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เขาก็ดับไปเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็ดับไปอีกเนี่ยสิ่งที่ชอบเราก็เหมือนกันอยู่อย่างนี้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 ฉันชอบใจฉันชอบใจไม่ให้ไปไหนนะให้อยู่กับใจเขาก็อยู่ไม่ได้ใจของเรามันจึงมีดีมีชั่วจึงมีทุกข์มีสุขจึงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรูปก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาไอ้รูปก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสอารมณ์ที่สัมผัสทางใจเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สลายทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ปรากฏเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสปรากฏสมมติกันเป็นรูปปรากฏสมมติกันเป็นเสียงสมมติกันเป็นกลิ่นสมมติกันเป็นรสสมมติเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นอ่อนเป็นแข็งอะไรก็ช่างอารมณ์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นรูปเกิดขึ้นมาที่เป็นรูปคำว่ารูปก็ไปสมมติจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาดับสมมติจากเกิดสิ่งที่เกิดมาแล้วดับไปนั่นเป็นรูปสามารถเห็นด้วยตาเสียงสามารถที่จะสัมผัสทางหูเอานั่นสิ่งนั้นๆเอามาสมมติเป็นเสียงกลิ่นสามารถที่จะสัมผัสทางจมูกสิ่งที่สามารถที่จะสัมผัสทางจมูกได้เอามาสมมติเป็นกลิ่นรสสิ่งที่สามารถที่จะสัมผัสทางลิ้นเอามาสมมติกันเป็นรสหนาวและเย็นเย็นและร้อนอ่อนและแข็งที่สัมผัสทางกายเอามาสมมติกันว่าร้อนว่าเย็นว่าก่อนว่าแข็งสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ใช่สิ่งที่มาสัมผัสทางใจเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราเอามาสมมติว่าเป็นอารมณ์รูปที่เกิดขึ้นจะว่ารูปคนรูปสัตว์เริ่มแล้วแต่เกิดมาตายเสียงที่เกิด
ขึ้นมาจะว่าเสียงอะไรก็ช่างล้วนแล้วแต่เกิดมาดับไปรูปส่วนใดๆที่เกิดไม่ดับนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดเขาไม่รู้ว่าเขาดับจะเห็นชัดๆผมของเรานี่ผมงอกผมหล่นผมรู้หรือเปล่าขนก็เหมือนกันขนงอกขนงอกขนหล่นขนรู้จักหรือเปล่าฟันของเราก็เหมือนกันฟันมันงอกเป็นฟันมันรู้ไหมแล้วฟันมันหลุดฟันมันรู้ไหมร่างกายของเราทั้งหมดร่างกายของคนทั้งหมดสัตว์เป็นทั้งหมดในโลกเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้ถ้ามันรู้มันจะตายได้หรือนั่นจึงว่ามันเป็นธรรมชาติท่านจึงว่าเหมือนกันหมดรู้อย่างเดียวรู้ตอนนี้เหมือนกันหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันคือเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหาความสลายอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีที่จะเป็นอย่างอื่นจึงว่าเตือนอยู่เสมอศึกษาสัจธรรมผมของเราก็มีสัจธรรมขนของเราก็มีสัจธรรมเล็บของเราก็มีสัจธรรมหนังของเราก็มีสัจธรรมเนื้อของเราก็มีสัจธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดจะเป็นส่วนใดๆเขามีสัจธรรมของเขาทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดสมมุติกันว่าเป็นตัวเป็นตนตัวตนของเราอันนี้เป็นสัจธรรมทั้งนั้นสัจธรรมคือยังไงคือของเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหาความสลายตัวเมื่อเกิดขึ้นมาตายเกิดขึ้นมาดับในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ทั้งโลกธาตุแล้วอะไรจะเป็นตัวเป็นตนอะไรจะเป็นของใครมันไม่มีจึงว่าให้ศึกษามีแต่สัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในเราเท่านี้ละจะเป็นธรรมที่จะซักพอกขัดเกลาจิตใจของเราที่กิเลสความโลภกิเลสความโกรธกิเลสความหลงให้มันเบาบางให้มันลดน้อยให้มันหมดสิ้นกิเลสปัญหาราคะที่มันหุ้มห่อจิตใจของเราก็มีแต่สัจธรรมของจริงเท่านี้จะเป็นธรรมขัดเกลาซักฟอกให้ลดน้อยให้เบาบางและให้หมดสิ้นจากจิตจากใจของเราไม่มีอะไรอื่นที่จะเป็นธรรมเครื่องซักฟอกธรรมเครื่องขัดเกลามีแต่ธรรมมีแต่สัจธรรมที่มีอยู่ในโลกสัจธรรมที่มีอยู่ในเราเท่านี้ให้พากันศึกษาให้พากันสนใจตื่นดูตื่นให้มากศึกษาให้มากอย่าพากันหลับให้มากแล้วก็ไม่สนใจในการศึกษาสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าเคยใช้ชำระขัดเกลาจิตใจสัจธรรมอันนี้ที่มีอยู่ในเรานี้จะกลายเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟให้ไฟมีที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นเพิ่มความร้อนแล้วก็แผดเผาจิตใจของเราไม่มีอะไรนี่แค่ที่จะเป็นเชื้อเป็นฟืนเชื้อไฟเผาลมจิตใจของเราก็มีแต่กองสัจธรรมกองนี้และกองนั้นๆทั้งนั้นไม่มีอะไรดอกกิเลสปัญหาก็เหมือนกับฟองน้ำเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดับไม่ไม่ดับไม่มีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ศึกษาในสิ่งที่เกิดขึ้นชัดตามความเป็นจริงของเขาแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อดับเท่านั้นเองพิจารณามันชัดพิจารณาชัดแล้วมันใจ
จิตก็จะถอนจากสิ่งที่รู้ที่เห็นแล้วนั้นพิจารณาชัดแล้วจิตหักถอนตัวถอนออกจากความยึดถือสิ่งนั้นจิตถอนตัวแล้วจิตอยู่ที่ไหนจิตจะมารวมตัวอยู่กับจิตจะมารวมตัวอยู่กับจิตเพราะจิตตื่นตัวในการที่จะออกไปรู้ไปเห็นจิตอิ่มตัวในการที่จะไปแสวงหาออกหิวในการที่ออกหิวแล้วออกไปแสวงหาก็ไม่มีแล้วก็อิ่มในการที่จะออกไปสิ่งค้นคว้าออกไปศึกษามันอิ่มมันก็ละการรับประทานอาหารจะอร่อยอร่อยขนาดไหนถึงเราก็ช่างในเมื่ออิ่มแล้วมันอยู่จิตของเราก็เหมือนกันอิ่มแล้วการที่จะออกไปเพื่อแสวงหาไม่มีอิ่มแล้วไม่ออกไปค้นคว้าออกไปศึกษาก็พิจารณาก็ไม่มีอะไรที่จะต้องศึกษาไม่มีอะไรที่จะพิจารณาอีกนี่มันอิ่มมันพอตัวมันหยุดอย่างละหยุดอย่างปล่อยวางนี่คำว่าจิตว่างละปล่อยวางว่างไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมากวนที่ไม่มีอะไรมายุ่งมากวนก็เพราะใจของเราไม่ไปยุ่งไม่ไปกวนเขานั่นเองใจของเราไม่ไปยุ่งไปกวนสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเขาก็เป็นกองอนิจจังกองเกิดมาดับเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อมากวนจิตกวนใจของท่านผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่กิเลสเท่านั้นมีแต่กิเลสนิดนึงมันดึงจิตดึงใจให้ไปยุ่งกับของเกิดของตายยุ่งกับของเกิดของตายแล้วก็ยังไปมันก็ยังโกหกอีกของเกิดของตายนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเราเป็นเขาไปนั้นก็กลายเป็นของที่เรียกว่าสับสนไปนั่นใจสงบใจเป็นธรรมก็มองรู้จักสิ่งที่ไม่สงบมองรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นธรรมใจไม่สงบใจไม่เป็นธรรมก็มองไม่เห็นโทษของความไม่สงบเห็นไม่เห็นโทษของความไม่เป็นธรรมใจไม่สงบใจไม่เป็นธรรมใจจะเห็นธรรมใจที่จะรู้จักคำว่าธรรมมักไม่ได้ก็เอาความวุ่นวายอันนั้นล่ะมาเป็นตัวเป็นตนเอาความวุ่นวายถึงจะทุกข์ขนาดไหนก็อยู่อย่างทุกข์อยู่อย่างวุ่นวายนั้นเพราะไม่มีทางออกไม่มีทางไปทุกขนาดไหนทุกขนาดไหนก็อยู่ก็ทุกข์อย่างนั้นเพราะไม่รู้จักจะไปไหนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์ผู้ปฏิบัติแล้วสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ที่ทุกข์นั้นสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ที่เป็นทุกข์นั้นผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะสลัดทุกข์ที่มีอยู่ในจิตในใจให้หลุดทั้งหมดให้สิ้นไปได้ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัตินี่ทุกขนาดไหนไม่อยากทุกขนาดไหนก็ไม่มีทางออกไม่มีทางที่จะหนีนี้จากกองทุกข์ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครสักรายในเมื่อทุกข์เกิดขึ้นไม่รู้จักทางออกทุกความเจ็บทุกความแก่ทุกความตายทุกความเจ็บไม่มีทางออกตรงไหนมันก็เจ็บหมดตรงไหนมันก็เจ็บหมดจะหนีไปไหนทุกความแก่งอแงมจะหนีจากความแก่จะหนีไปไหนทุกความตายจะหนีจากของตายจะหนีไปไหนมันมีทางหนีผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมแจ้งในสัจธรรมมีทางออกมีทางออกเพราะเคยเห็นทางออกเพราะรู้ทางออกเพราะอันนี้สักแต่ว่าของเกิดมา
สภาวะของเกิดมาแล้วก็ของที่จะเปลี่ยนแปลงดับไปตามสภาพสภาพของเขาอย่างนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นของเกิดอันนี้เป็นของดับจิตของเราที่ไปเบียดเบียนเกาะจิตของเราที่ไปเกาะอันนี้มันส่วนหนึ่งต่างหากจิตของเราไม่ไปเกาะของเกิดมาตายก็เป็นของเกิดที่มาตายไม่เคยเป็นของที่เกิดมาตายเท่านั้นจิตของเราไม่ไปเกาะจิตก็เป็นจิตสิ่งที่เกิดมาตายก็เกิดมาตายนี่ถ้าออกมันมีจึงว่าการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะเฉพาะผู้ที่มุ่งไปมรรคผลนิพพานหรือผู้ที่มาบวชเป็นนักปฏิบัติพระกรรมฐานเท่านั้นทุกคนมีความจำเป็นจะต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติศึกษาให้แจ่มแจ้งทั้งนั้นไม่อย่างนั้นแล้วจะเป็นผู้ที่หาผามกองทุกข์จะเป็นผู้ที่ทุกข์อยู่ตรงไหนกระโดดไปก็โดดไปอยู่ตรงที่มันทุกข์นั่นเหมือนกับไฟไหม้ตรงไหนก็โดดไปไฟเผาตรงนั้นถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาสัจธรรมแจ่มแจ้งแล้วจะเหมือนกับคนที่เห็นกองไฟตรงไหนก็โดดไปอยู่ตรงนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในศึกษาสัจธรรมแจ่มแจ้งแล้วนี่ไฟอยู่ตรงนั้นไฟไหม้ตรงนี้จะกระโดดหนีไฟไหม้ตรงนี้จะกระโดดหนีไม่ยอมอยู่ในกองไฟไม่อยู่ใกล้รัศมีของไฟแล้วมันจะรอดได้ยังไงยิ่งว่ามันมีความจำเป็นการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์แก่เราก็เนื่องจากว่าเรามาสนใจมีความเพียรมีความพยายามในที่จะประพฤติปฏิบัติศึกษาสัจธรรมให้แจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่เราธรรมะจึงเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาแจ่มแจ้งแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราเพราะเราไม่สนใจศึกษาพิจารณาเราจะไปรู้ไปเห็นได้อย่างไรและเราจะไปปล่อยละไปละไปวางได้อย่างไรเราจะไปถอดไปถอนได้อย่างไรจึงว่ามีความจำเป็นให้ใช้เวลาที่เรามีอยู่เวลาที่เรามีอยู่คือยังไงเรายังมีจิตมีใจเรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่เรายังมีเวลาเราหมดลมหายใจเขาออกแล้วเราหมดโอกาสหมดเวลาให้ใช้โอกาสที่เรามีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์มากๆการเกิดการตายของเราท่านๆไม่มีที่สิ้นสุดตายแล้วไม่ใช่แล้วตายแล้วไม่ใช่แล้วในเมื่อเรายังยินดีในกองเกิดกองตายกองนี้อีกต่อเราจะต้องมาเป็นเจ้าของกองเกิดกองตายกองนี้อีกต่อไปไม่สิ้นสุดใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ในสภาพที่มาใหม่ใครจะอยู่ในสภาพที่มาเก่าก็ให้เข้ามาอยู่ในกองสัจธรรมกองนี้ผู้มาเก่าไม่เข้ามาอยู่ในกองสัจธรรมกองสัจธรรมจะกลายเป็นกองฟืนกองไฟผู้มาใหม่ไม่สนใจเห็นว่ากองสัจธรรมอันนี้ไม่จำเป็นแก่เราอันนี้ก็ไม่ถูกต้องผู้มาใหม่ถ้าหากก็ไม่สนใจในกองสัจธรรมกองสัจธรรมกองนี้ก็จะเป็นกองทุกข์ที่เราจะต้องแบกต้องเข็นเราจะต้องแบกเราจะต้องหามและเราจะต้องเข้าไปอยู่ในกองทุกข์อันนี้อีกตลอดกาลจึงมีความจำเป็นทั้งผู้มาก่อนและมาหลังผู้มาเก่าและผู้มาใหม่เรื่องกิริยามารยาภายนอกการเคลื่อนไหวภายนอกต้องเป็นผู้ที่คล่องตัวต้องเป็นผู้ที่คล่องตัวตาไวหูไวลุกไวนั่งไวลุกไวนั่งไวลุกเร็วนั่งเร็วคล่องตัวแต่คล่องในทางที่เรียบร้อยและงดงามทั้งมีความอ่อนความน้อม
ไม่ใช่ข้องกระดูกกระเดกข้องแข็งกระด้างข้องกระดงกระเด้งในลักษณะนั้นไม่ถูกต้องต้องเป็นผู้ที่คล่องตัวลุกก็เร็วนั่งก็เร็วตื่นก็เร็วแต่ว่าไม่ใช่หลับเร็วตื่นก็เร็วลุกก็เร็วไม่ใช่ตื่นแล้วนอนต่อไม่ยอมลุกผู้เก่าก็เหมือนกันผู้ใหม่ก็ต้องก็เหมือนกันต้องเป็นผู้ที่ตื่นเร็วลุกเร็วและลุกอยู่เร็วอยู่เสมอไม่เป็นผู้ที่อึดอัดอะไรก็ช่างคนอื่นเขาไปตั้ง3กิโลเรายังขยับคำนั่นคำนี้กว่าจะลุกได้ล่ะการงานอันนั้นเขาทำกันแล้วอย่าไปสนใจมองคนอื่นเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อการแก้ไขเราถ้าหากว่าจะมองคนอื่นมองให้เป็นข้อปฏิบัติมองเพื่อเป็นการศึกษาคำว่ามองคนอื่นมองในลักษณะที่มุ่งเพื่อติเพื่อชมไม่ต้องไปสนใจใครจะดีถ้าหากว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใครจะไม่ดีใครจะเสียเราไม่เสียเราก็ไม่เสียหายอะไรจึงว่ามุ่งศึกษาและมุ่งระมัดระวังนี่เราให้ยิ่งนี่ล่ะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพากันนั่งสมาธิต่อไป